วัสดีครับเพื่อนๆชาวบล็อกเอวันนี้พบกับผมแน่นอนว่าจะต้องมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากและวันนี้ครับผมมีภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวหัวหินแจ๊สเฟสติวัล2014มาฝากเพื่อนๆกันจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาเทศบาลเมืองหัวหินได้จัดงานแถลงข่าวแจ๊สอัพหัวหินแจ๊สเฟสติวัล2014ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนชัลหัวหินรีสอร์ทงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายท่านอย่างท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานผู้แทนนายวีระศรีวัฒนตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินกล่าวถึงการจัดงานหัวหินแจ๊สเฟสติวัลจากอดีตจนถึงปัจจุบันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นายเจษฎาดวงแก้วกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบัฟโฟจำกัดกล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมหัวหินแจ๊สเฟสติวัล2014ภายในงานยังมีการแสดงสดจากศิลปินสตีฟแคนนอนมาสร้างเสียงดนตรีขับกล่อมแขกผู้มีเกียรติภายในงานอีกด้วยสำหรับงานแจ๊สอัพหัวหินแจ๊สเฟสติวัล2014จะจัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์หลวงราชินีอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใครก็ตามครับที่ชื่นชอบในแนวดนตรีแจ๊สห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วครั้งหน้าครับผมจะมีข่าวอะไรมาอัปเดตอีกติดตามชมได้ที่นี่ครับกับ Block News